หลังสงครามโลกครั้งที่สองจีนยังมีสงครามภายในต่อไปซึ่งฝ่ายก๊กมินตั๋งจากยูนนานต้องถอยล่นมาตั้งหลักในแถบรัชฉานโดยหวังที่จะใช้เป็นฐานเพื่อโจมตีฝ่ายคอมมิวนิสต์สร้างความไม่สบายใจให้กับฝ่ายพมา่าที่กลัวว่าสถานการณ์นี้จะกลายเป็นข้ออ้างของจีนในการลุกรานเข้ามาในพรมแดนของตนณช่วงเวลานั้นจางซีฟูหรืยขุนสา เกิด17กุมภาพันธ์คิดศักราช1934ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งทางตอนเหนือของลัดฉานมีแม่เป็นฉานหรือชาวไทยใหญ่พ่อเป็นจีนพออายุได้สมปีพ่อก็ตายต้องอยู่อย่างเด็กกำพร้าแม่ไปแต่งงานใหม่กับนายภาษีที่เมืองถว่แต่อยู่ต่อมาได้สองปีก็ตายไปอีกน้องต่างพ่อสมคนต่างเข้าโรงเรียนของหมอสอนศาสนามีชื่อเป็นคริสว่า ออสการ์บิลลี่และมอร์แกนแต่ขุนส่าอยู่กับปู่คนจีนกลางไล่ฟิ่นบนดอยโมทางตอนเหนือของรัชฉานได้รับการศึกษาอย่างเป็นเรื่องเป็นราวในฐานะเด็กวัดซึ่งเป็นวัดพุทธเพียงระยะสั้นๆเท่านั้นทําให้การอ่านเขียนไม่ดีนักหรือแทบจะบอกว่าอ่านเขียนแทบไม่ได้ตัวเขาเองไม่มีโอกาสได้เล่าเรียนในโรงเรียนตามระบบแต่ได้รับการฝึกรบ เมื่อเขาตัดสินใจเดินตามรอยพ่อบังเกิดเกล้าวโดวยการไปเป็นนักรบให้กับกองทัพก๊กมินตัง๋งกองทัพก๊กมินตั๋งในพามา่าหรือกองพล93ได้รับการอุดหนุนจากทั้งไทยไต้หวันและสหรัฐเพื่อเป็นการชนให้กับรัสคอมมิวนิสต์แม้จะละเมิดอธิปไตยของพามา่าแต่เป้าหมายของกองพล93ที่ตั้งใจจะรวมกำลังเข้าตีจีนแผ่นดินใหญ่ต้องเปลี่ยนไปเมื่อความพยายามส่วนใหญ่หลวนประสบแต่ความล้มเหลว จนเสียกำลังไปมากจึงหันมาเน้นการตั้งมั่นอย่างถาวรในพื้นที่ของรัฐฉานเพื่อรวบรวมข่าวสารให้กับรัฐสปอนเซอร์และการค้าฝิ่นก็กลายมาเป็นรายได้สำคัญของกองทัพภ,ภายใต้การสนับสนุนของ CIA เช่นเดียวกับในอัฟกานิสถานยิ่งจีนคอมมิวนสิสต์ทลายฐานผลิตฝิ่นในยูนานก็ทำให้กองพล93กลายเป็นผู้ผูกขาดการค้าฝิ่นในย่านนี้ไปโดยปริยาย และเมื่อกองทัพก๊กมินตั๋งต้องถอนตัวออกจากพมา่าเนื่องจากแรงกดดันจากนานาชาติหลังปีคิศกราัช .1961 ซึ่งเป็นรอบสุดท้ายที่ไต้หวันได้มาช่วยเคลื่อนย้ายกำลังออกไปจึงเปิดช่องว่างให้ขุนศึกท้องถิน่นรวมถึงทหารก๊กมินตั๋งที่ยังหลงเหลืออยู่ได้เติมช่องว่างในธุรกิจนอกกฎหมายและหนึ่งในนั้นก็คือจางซีฟูในปีคิศักราช .1962 เนวินผู้นำทหารพามา่าในธรรัฐประหารอ้างเพื่อรักษาความเป็นปึกแผ่นของสหภาพจากนั้นก็มีนโยบายให้การสนับสนุนกองกำลังติดอาวุธที่พักดีด้วยการให้สิทธิทำการค้าข้ามพรมแดนการใช้ถนนหนทางที่ควบคุมโดยภาครัฐพร้อมสิทธิคุ้มกันทางกฎหมายในการค้ายาเสพติดแลกกับการคอยก่อกวนกลุ่มแบ่งแยกดินแดนซึ่งจางซีฟู ก็ได้หันมาเป็นส่วนหนึ่งในหัวหน้าหน่วยกองกำลัง k k y ที่กองทัพพมา่าหนุนหลัง5ปีต่อมาจางซีฟูด้วยไวั33ปีตัดสินใจท้าทายอำนาจบรรดาขุนศึกในฝ่ายก๊กมินตั๋งที่อาวุโสกว่าตนมากในเดือนพฤษภาคมคิศกร1967เขาทำการลำเลี้ยงฝิ่นน้ำหนัก16ตันเริ่มต้นจากเขตเทือกเขาทางตอนเหนือของรัฐฉานตรงไปยังบ้านขวัญ หมู่บ้านตัดไม้เล็กๆในลาวที่ตั้งอยู่ฝั่งแม่น้ำโขงตรงข้ามกับอำเภอเชียงแสนของไทยตอนนั้นขบวนคารวานของเขามีพ่อค้าจำนวนมากเข้ามาร่วมขบวนไปด้วยว่ากันว่าพอขบวนไปถึงเชียงตุงที่อยู่ทางตะวันออกของรัชฉานขบวนคารวานของเขาก็มีคนเข้าร่วมถึง500คนลาอีก30ตัวริ้วขบวนยาวข้ามสันเขาไปมากกว่าหนึ่งไม่ตอนขบวนคารวานข้ามแม่น้ำโขง พวกก๊กมินตั๋งก็รุกเข้าตีสกัดการสู้รบอย่างดุเดือดเป็นไปหลายวันผลการสู้รบในคราวนั้นยังยากจะบอกในตอนนั้นนายพลอ้วนลัติกรผู้บัญชาการทหารบกของลาวคุมโรงสกัดเฮโรอีนหลายแห่งในเขตบ้านห้วยสายใกล้ๆกันแถวนั้นก็ส่งเครื่องบินจากกองทัพอากาศลาวไปทิ้งระเบิดในสมรภูมิข่าวที่เป็นทางการบอกว่าเขาดัดหลังทั้งขุนสาก,กับก๊กมินตัง๋ง โดยเชิดเอาฟินจำนวนดังกล่าวไปทำให้ขุนศาต,ต้องสูญเสียอย่างหนักทั้งคนและฟินความสัมพันธ์ที่ย่ำแย่ลงกับรัฐบาลพมา่ายังซ้ำเติมทำให้เขาถูกจับตัวไปคุมขังในย่างกุ้งนาน5ปีตั้งแต่คิดศักราช1 9 6 9หถึง1974หลังจากออกคุกได้จางซีฟูกลับมาซ่องสุมกำลังเพื่อค้ายาเสพติดอีกครั้งที่บ้านหินแตกบริเวณเทือกเขาชายแดนใกล้กับเชียงราย ตั้งชื่อกองกำลังของตัวเองว่าฉานยูนิตดอามี่อ้างอุดมการเพื่อปลดปล่อยรัฐฉันเป็นอิสระแม้ว่าก่อนหน้านั้นเขาจะเข้ากับฝ่ายพม่าเพื่อต่อต้านการแยกตัวของชาวไทยใหญ่ก็ตามในช่วงเวลานี้เองที่เขาหันมาเรียกตัวเองว่าขุนสาซึ่งแปลว่าเจ้าผู้รุ่งเรืองกลับมาคราวนี้ขุนส่า สามารถจัดการกับกลุ่มอิทธิพลฝ่ายลาวที่เคยรอบทำร้ายขบวนยาเสพติดของเขาได้สำเร็จและแม้จะต้องปะทะก,กับกองทัพไทยหลายครั้งแต่เขาก็ยังรวบรวมกำลังพลได้นับหมืน่นสามารถควบคุมพื้นที่บริเวณชายแดนไทยพมา่าได้เกือบทั้งหมดก่อนขยายอิทธิพลเข้าไปในพื้นที่ส่วนใหญ่ของรัชฉานในทศวรรษที่1980เป็นเวลาที่ขุนสารุ่งเรืองที่สุดสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐประเมินว่า กว่า45%ของเฮโรอ,อีนในตลาดโลกมีต้นกำเนิดมาจากสามเหลี่ยมทองคำและการที่ขุนศา์สามารถควบคุมการค้าเฮโรอ,อีนกว่า70%ในเขตพื้นที่ทำให้เขามีเงินมากพอที่จะเลี้ยงดูกองทัพกว่า20,000นายพร้อมด้วยอาวุธที่ดีเสียยิ่งกว่าอาวุธของกองทัพพมา่าด้วยความมั่นใจในตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมเขาเคยให้สัมภาษณ์กับแมกซินบางกอกโวซึ่งปัจจุบันปิดตัวไปแล้ว โดยเรียกตัวเองว่าราชาแห่งสามเหลี่ยมทองคำซึ่งเป็นพื้นที่ติดพรมแดนสาประเทศคือพมา่าลาวและไทยขุนสามักจะอ้างว่าสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งสำหรับเขาก็คือประชาชนชาวฉานแต่ในสายตาของชาวฉานนอกเหนือจากคนที่ชื่นชมแล้วขุนสาก็ไม่ต่างไปจากขุนศึกค้ายาวรายอื่นๆและยังสงสัยในความเป็นไทยใหญ่ของเขาเนื่องจากการที่เขามีพ่อเป็นคนจีน โดยขุนสาได้ให้เหตุผลถึงการที่เขาต้องค้ายยาว่าเขาจําเป็นต้องทําเพื่อหาเงินไปซื้อเครื่องอยังชีพทั้งเสื้อผ้าอาหารมามอบให้กับชาวบ้านเท่านั้นเขาได้ยื่นข้อเสนอกับทางสหรัฐว่าถ้าอยากให้เขาเลิก้ายาก็เอาเงินมาแลกกับธุรกิจค้ายาของเขาซะสิเขาจะได้มีเงินไปดูแลชาวบ้านแต่สหรัฐปฏิเสธก่อนตอบโต้ด้วยการตั้งข้าวหัวเขาไว้ที่สองล้านดอลลาร์ ในข้อหาลักลอบนำเข้ายาเสพติดทำให้เขามีชื่อเสียงโด่งดังยิ่งขึ้นไปอีกถึงทศวรรษที่90โลกกดดันกองกำลังของคนศาสซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นกองทัพเหมืองไตมากยิ่งขึ้นกองทัพว้าแดงกองกำลังที่แตกตัวมาจากอดีตพรรคคอมมิวนิสต์พามา่าที่หันมาจับมือกับกองทัพพามา่าได้ร่วมกันกดดันกองกำลังของคนณาสาอย่างหนักการแทรกซึมของสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐ เข้าไปในเครือข่ายขนยาเสพติดของขุนสาทําทให้รายได้ของขุนสาลดลงไปมากเมื่อรัฐบาลไทยให้ความร่วมมือกับพามา่าด้วยการปิดชายแดนตัดเส้นทางลําเลียงสเสบียงของขุนสาก็ยิงทําให้ขวัญกาลังใจของกองทัพเหมืองไต้รั่งสัมนาไปสู่ความแตกแยกภายในคิดสกราตหนึก้าเก้ขุนสาตัดสินใจยอมจำนวนแลกกับการคุ้มครองจากรัฐบาลพมา่าจากการดำเนินคดีทั้งในและนอกประเทศ เขากเกษียณจากพ่อค้ายาเสพติดมาเป็นนักลงทุนในหลายด้านพร้อมเริ่มโครงการควบคุมและลดปริมาณการปลูกฝิ่นลงคุณสาได้กล่าวว่าผมไม่ได้ปลูกฝิ่นผมต่อสู้เพื่ออิสรภาพของประเทศประชาชนชาวไทยใหญ่ของผมปลูกฝิ่นจริงแต่พวกเขาไม่ได้ทำเพื่อความสนุกเขาต้องทำเพื่อเอาเงินมาซื้อข้าวกินซื้อเสื้อผ้าสวมใส่สำหรับตัวเองและครอบครัว การปลูกเพื่อเศรษฐกิจอื่นๆเพื่อทดแทนการปลูกฝิ่นนั้นประชาชนเราต้องการถนนเพื่อขนส่งผลผลิตเหล่านั้นไปจำหน่ายยังท้องตลาดแต่รัฐบาลพาม่าไม่เคยเหลียวแลจัดสร้างถนนให้ส้มและผลไม้ก็พากันเน่าเสียส่วนฝิ่นไม่ต้องใช้ถนนก็เดินทางไปประเทศต่างๆได้ซึ่งต้องขอบคุณพวกลักรอบขายยาเสพติดในประเทศต่างๆสำหรับตนเองนั้น ถือว่ามีสองคนเท่านั้นที่ต้องการให้หยุดปลูกฟิ่นอย่างแท้จริงคนแรกคือผู้ปกครองของผู้ติดยาเสพติดคนที่สองคือตัวเองส่วนคนอื่นๆต้องวุ่นวายอยู่กับการหาผลประโยชน์ทางการเมืองและด้านธุรกิจและที่น่ากลัวคือถ้ายาเสพติดหมดไปจริงๆการต่อสู้เพื่อปลดปล่อยให้ประชาชนเป็นอิสระจากการปกครองของรัฐบาลพมา่าเพื่อให้มีรัฐบาลของตนเอง พวกขะชินก็ได้เงินจากเหมืองหยกกระเลียงได้จากไม้สักส่วนใหญ่ไม่มีทางเลือกจำต้องปลูกฝินจวบจนกระทั่งทุกวันนี้ภายหลังจากขุนศา์เกษียณตัวเองจากพ่อค้ายาวรายใหญ่ก็มีการสร้างรัชฌานให้มีโรงเรียนมีโรงเจรนายพอยเจยรนาหยกโรงทอผ้าสร้างเขื่อนพลังน้ำไว้ใช้ชาวไทยใหญ่ในดินแดนแห่งนี้ดูจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ในอาณาบริเวณที่ราบสูงแห่งรัชชานนี้และที่น่าแปลกใจก็คือนอกจากสาธารณูปโภคแล้วยังมีศูนย์วัฒนธรรมซึ่งอาจกล่าวได้ว่าการตั้งศูนย์วัฒนธรรมขึ้นมานั้นแสดงให้เห็นว่ารัฐนี้มีเอกราชมีวัฒนธรรมประวัติศาสตร์และความเป็นมานับพันปีไม่เกี่ยวข้องกับพมา่าหากแต่พมา่าเข้าไปครอบครองโดยที่ชาวฉานไม่ได้ยินยอมด้วย ภายในอาคารศูนย์วัฒนธรรมแขวนด้วยรูปวาดของชาวเขาแต่ละเผา่ารวมทั้งหมด26เผา่าตั้งแต่ไทยใหญ่ป่าโอป่าหลงมูเซอร์วากะชินธนูอีกก็เป็นต้นเรียงรายเป็นแถวยาวตรงผนังด้านหน้าแขวนรูปของอดีตผู้ปกครองรัชฐานขุนส่าระบุว่าสาเหตุที่ก่อตั้งขบวนการกู้ชาติขึ้นมานั้นก็เพราะพะมา่าเบวสัญญาปางหลวง ซึ่งในข้อตกลงระบุว่าจะให้อิสรภาพแก่รัชฉานภายใน10ปีหลังจากที่มีการเซ็นสัญญาตกลงไปเมื่อปีคิศสกรกราช1957นั้นหมายความว่าถ้ารัฐบาลพม่าปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาจริงๆวันนี้พวกเขาก็จะกลายเป็นประชาชนผู้มีอิสระในการปกครองแผ่นดินฉานอย่างเต็มตัววันนี้ของคุณสาและพี่น้องชาวไทยใหญ่ จึงได้เฟืนฟูวัฒนธรรมของพวกเขาขึ้นมาเพื่อแสดงให้ชาวโลกได้รู้ว่าพวกเขาไม่ใช่ชนกลุ่มน้อยทว่าบรรพบุรุษของพวกเขาเติบโตและต่อสู้มาบนผืนแผ่นดินแห่งรัชฉานมาเป็นเวลาเนิ่นนานหลายร้อยปีชีวิตหลังกเกษียณของขุนสานั้นได้ใช้ชีวิตอยู่กับภรรยาสาวชาวฉานสี่คนอย่างสงบสุขในคฤหาสน์ในย่างกุ้งก่อนจากโลกนี้ไปในวันที่26ตุลาคม คิดสกกราด2,007ในวัย73ปีทั้งนี้นักประวัติศาสตร์บางรายให้เครดิตกับขุนศาเป็นอย่างสูงเช่นอันเฟสแมคคอยซึ่งบรรยายว่าขุนศาคือขุนศึกชานรายเดียวที่มีองค์กรที่เชี่ยวชาญด้านการขนส่งผิดกฎหมายอย่างแท้จริงสามารถขนย้ายฝิ่นได้เป็นปริมาณมากและถือเป็นขุนศึกสามเหลี่ยมทองคำรายแรกที่สมควรได้รับฉายาราชามาเฟีย แต่เบอร์ทิวลินเนอร์ผู้เชี่ยวชาญด้านพม่าอีกรายบอกว่าจากที่เขาได้เคยพูดคุยกับขุนสาเขาเชื่อว,ว่าขุนสาเป็นแค่คนบ้านนอกไม่รู้หนังสือเท่านั้นไม่น่าจะเป็นหัวหน้าหรือมีมันสมองที่จะบริหารองค์กรยาเสพติดขนาดยักษ์ได้น่าจะเป็นแค่หุ่นเชิดให้กับสมาชิกเชื้อสายจีนที่มีอิทธิพลสูงในองค์กรเท่านั้นกราบขอขมาทุกๆรายชื่อ ทุกทุกสถานที่ที่ทางรายการหยิบยกขึ้นมานั้นไม่ได้มีเจตนานที่จะลบหลู่หรือดูหม,มินต่อย่างใดหากผิดพลาดประการใดขอกราบคารวะจากใจสตา r c h a n n